ตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดมีเน็ตจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดมีเน็ตจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาหลังเที่ยงคืนนะครับเข้าวันที่2นะครับสำหรับที่เขาไม่ใช่สิวันที่1นะครับที่ประเทศไทยก็อุ้ยนะครับรู้สึกสัญญาณจะไม่ชัดอีกแล้วนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวนะครับเอารูปออกไปก่อนแล้วกันนะครับนะเวลาให้เห็นหน้าเห็นตาถ้าภาพชัดๆก็พี่น้องก็จะสัญญาณขาดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวแป๊บนะครับรอให้สัญญาณกลับมาดีนิดนึงนะครับแหมนะยังแดงเอาแล้วครับมาแล้วครับสัญญาณนะครับคือเอารูปตัวเองขึ้นมาไหนเนี่ยนะครับสงสัยมันหล่อเกินขนาดนะครับนะทำให้ภาพหนักนะครับก็อาจจะเป็นความขี้เหร่มากกว่าความหล่อนะครับก็เลยทำให้เกิดนะการรับไม่ได้ของหน้าจอมีประเด็นสั้นๆจะมานำเสนอพี่น้องครับเป็นองค์ความรู้ให้พี่น้องนะปรากฏว่าเราไปดูว่าความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตแบบโมบายเนี่ยนะครับคือแบบไม่ใช่ที่ต่อสายเข้าตามบ้านนะไวเลสนั่นเองนะครับโมบายก็เป็นอินเทอร์เน็ตที่ต่อกันทาง Wi-Fi นะครับต่อกันทางระบบที่ไร้สายว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้นะครับปรากฏว่าเขาไปดูแล้วเนี่ยนะครับของไทยเราติดอันดับโลกครับแต่ติดอันดับโลกในลักษณะที่นะครับ Thailand ranks among countries with slowest mobile internet นะครับ
และช้าที่สุดระบบโมบายที่ช้าที่สุดพี่น้องย้อนไปสมัยที่ดร.ทักษิณอยู่ในอำนาจนะอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าไปหวยไปอะไรอีกนะแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงของความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังก้าวการเข้าไปสู่การเป็นผู้นำในเรื่องต่างๆหนี้สินก็ไม่เป็นนะเป็นประเทศให้กู้ด้วยนะครับไหลไปไหลมาเราก็ภูมิใจนะถนนหนทางก็ดีขึ้นสนามบินก็สร้างใหม่นะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ตำแหน่งนี้ครับรองที่เขาเขียนนะครับคุณนพพันธ์นะครับนพพันธ์บุญนาคนะน่าจะเป็นคนที่อ๋อนะเป็นรูปนะครับซึ่งในนี้ไม่มีนะคนเขียนแล้วก็เขียนโดยนะครับ Coconuts Bangkok นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเขานะเขาเขียนว่าอย่างนี้ครับการดาวน์โหลดดนตรีมาใส่เครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่อิสเพนนะเป็นเรื่องแหมลำบากหน่อยแล้วก็สตรีมมิ่งนะครับวิดีโอการถ่ายทอดส่งสัญญาณวิดีโอออกไปเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นนะครับก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ประเทศไทยนั้นอยู่อันดับเกือบจะท้ายตารางเลยในเรื่องของความเร็วของอินเทอร์เน็ตในระบบโมบายนะครับนี่เป็นไปตามนาชาร์ตนะครับแผนภูมิที่ออกมาเดือนนี้เลยนะครับเขาบอกว่าจากประเทศที่เขาเซอร์เวย์เนี่ย87ประเทศไทยแทนเราเนี่ยนะครับน่าอายที่สุดครับอยู่อันดับ70ครับนะครับนี่ทำโดย Global State of Mobile Network Chart นะครับซึ่งก็ทำโดยข้างในเป็นของฝรั่งนะโดย Open Signal ซึ่งเป็นบริษัทนะครับมือถือบริษัทโมบายเนี่ยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับลอนดอนนะครับด้วยสปีดอินเทอร์เน็ตทั้งหมดจริงๆเนี่ยได้แค่ 6.09 นะครับเมกะบิตนะครับ per second นะครับประเทศไทยก็เลยนะครับถูกจัดให้อย่างเป็นทางการเลยให้ไปอยู่ในประเทศซึ่งมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ช้าที่สุดในโลกโอ้โอ้ยนะครับนี่เขาว่าอย่างนี้แล้วก็มีแผนภาพง่ายๆเลยครับพี่น้องอาจจะสนใจว่าประเทศไหนเร็วที่สุดนะดูนะครับจากบนสุดเลยเราไล่มานะครับจากบนสุดแล้วค่อยๆอ่านเลยก็ได้พี่น้องครับเกาหลีใต้นอร์เวย์อันดับ1เลยนะครับโอ้โหนี่เรียกว่าของเขานี่ปาเข้าไปเกือบนะประมาณ35เมกะบิตเมกะไบต์นะครับนะ per second 35ของเรานี่6นะครับของเราประเทศไทยอยู่ข้างล่างนี่ครับนี่ๆๆเขามีเขียนให้เนี่ย 6.09 นะ6นะ6742นะครับ6 636โอ้โหนี่1ใน6ของประเทศอันดับ1เรานะเข้าเร็วกว่าเรา6เท่านะนอร์เวย์อันดับ2ฮังการีนะอันดับ3สิงคโปร์อันดับ4ครับออสเตรเลียอันดับ5เนเธอร์แลนด์6เดนมาร์ก7ลิโทเนีย8สวีเดน9ญี่ปุ่น10นะครับไต้หวัน11แคนาดา12เบลเยียม13สโลวาเกียนะครับ14ออสเตรีย15โครเอเชีย16นิวซีแลนด์17ฟินแลนด์18สวิตเซอร์แลนด์19ลัตเวีย20นะครับเอสโตเนีย21เช็กรีพับลิก22นะครับสเปน23บัลแกเรีย24กรีซ25ยูไนเต็ดคิงดัมนะครับอังกฤษ26อิตาลี27สโลเวเนีย28 UAE 29แปลกใจนะแต่อาจจะเป็นเพราะเขามีทะเลทรายอะไรเยอะนะครับเยอรมัน30นะครับฝรั่งเศส31โรมาเนีย32มาซิโดเนีย33โปรตุเกส34ฮ่องกง35อเมริกา36ครับ นะครับอยู่กลางๆพอดีนะนี่ๆเซอร์เบีย37ตุรกี38ไอร์แลนด์39อิสราเอล40โปแลนด์41นะครับ42โอมาน43กาตาร์44จอร์เจีย45เปรูโอ้โหเราแพ้หลายประเทศเลย46บรูไน47คูเวต48อเมริกาใต้แอฟริกาใต้นะครับ49เม็กซิโก50อุรุกวัยนะครับ51ชิลี52เบลารุส53บราซิล54รัสเซีย55เลบานอน56บาเรน57มาเลเซีย58ไอวอรี่โคสต์นะครับโคลัมเบีย59โมร็อกโก60นะครับจอร์แดนตูนิเซีย
ปานามาเอกวาดอร์อาร์เจนตินาถึง65นะครับฮอนดูรัส66เคนยา67กัวเตมาลาคาซัคสถานแล้วก็มาประเทศไทยเราเนี่ยครับเนี่ยข้างล่างเลยครับไม่น่าเชื่อนะประเทศไทยเราเนี่ยผมก็เคยคิดว่าเรานั่นเหนือชั้นกว่าใครนะครับในเรื่องของ IT เนี่ยเราก็มีคนใช้กันเยอะแล้วก็เด็กๆ ก็เรียนเก่งแล้วก็ใช้ IT กันเก่งแล้วในเรื่องการใช้บริการโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเทียบอัตราสัดส่วนของพลเมืองแล้วเนี่ยผมว่าไทยเราเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกแน่ๆนะครับ แต่ปรากฏว่าความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตนะแบบโมบายเนี่ยนะครับไปอยู่อันดับนะจากเรียกว่าจำนวนที่สำรวจกันมาเนี่ยไม่ใช่ทุกประเทศละแต่ของเราเนี่ยมาอยู่ท้ายตารางภูมิใจไหมล่ะครับสำหรับการเมืองการปกครองสมัยนี้ของยุคของคนดีมีคุณธรรมนะต้องการจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนระบบอินเทอร์เน็ตนี้นอกจากจะปิดกั้นช้าอย่างนี้แล้วเนี่ยยังคิดจะเอาไปอยู่ในนะเป็นคอคอดกระนะนะครับเรียกว่าเป็นซิงเกิลเกตเวย์แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังใช้มาตรา44นะครับโอ้โหนี่สุดยอดนะครับนี่ไปดูวันนี้เถอะครับสิ่งที่ทำกับวัดพระธรรมกายนะนะครับความเป็นเผด็จการของนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทัศนคติของคนที่นะครับเป็นไอ้พวกศักดินาซึ่งนะครับพวกพรรคพวกเดียวกันนั้นไม่ผิดนะครับดูดีหมดนะครับแล้วก็ผิดแค่ไหนก็มองไม่เห็นแต่พระเจ้าหรือคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เขานะทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนั้นเมื่อตั้งใจจงใจจะทำร้ายเขาก็ไม่สนใจนะครับเสียงจากชาวโลกนะครับก็จ้องที่จะทำร้ายนะครับไม่เว้นใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองเงินคงคลังนะครับบริหารประเทศไม่เป็นในวันนี้ก็จะรีดภาษีนะถ้าเงินคงคลังมันร่อยหรอเต็มทีแล้วนะครับนี่นะครับเป็นห่วงที่สุดนะครับสำหรับประเทศไทยเราวันนี้นะครับก็พยายามจะสร้างภาพนะครับทำให้ตัวเองนั้นดูดีนะครับเป็นทองคำนะแต่จริงๆแล้วนะครับก็ปฏิเสธกันไม่ได้ว่าวันนี้ประเทศไทยเราขี้เรในทุกทิศทางเลยนะครับขี้เรในทุกทางนะครับโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นวันนี้นะครับก็ UN เขาเพิ่งจะเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่าจะแอดรูปเข้ามานี่จะไหวจะทันหรือเปล่านะคราวที่แล้วลองแอดดูแล้วปรากฏว่ามันแฮงไปนะครับคราวนี้ถ้าแฮงก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะแต่ว่ามีรูปนะอัปเดตล่าสุดซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะซึ่งอยากจะนำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเป็นการอัปเดตนะเดี๋ยวแป๊บนะครับ มีประเด็นซึ่งพี่น้องเขานะได้ทำเอาไว้นะครับเป็นอินโฟกราฟิกก็อันไหนที่น่าสนใจจะได้นำให้พี่น้องได้ดูกันนะครับแม่เอานะแป๊บนะครับแล้วก็มีพี่น้องส่งรูปส่งอะไรมาเนี่ยนะนะครับโอ้นี่ค่อยชั่วนะครับนะไม่เสียหายนะครับก็ไปได้นะคราวที่แล้วลองพยายามจะแอดรูประหว่างที่ทำรายการเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหานะครับก็เนี่ยครับเรื่องวัดพระธรรมกายนะวันนี้ก็กระแสชาวโลกเอานะประวิตรไปนั่งอะไรกับพี่น้องเขานั่นนะครับเอานะมันบอกเปิงบอกคือเนาะนะครับอ้าวนะครับมีหมอมโนไปนั่งด้วยนะไม่รู้ไปพูดคุยอะไรกันละนะมีพี่น้องส่งรูปมานะครับนะพอบทบเตือนทรราชคสช.เอาละสิเอานะไม่รู้ละนะครับหายนะจะมาเยือนหลายฝ่ายก็เตือนนะครับแต่เขาไม่สนใจพระเจ้าวันนี้ออกมานั่งอ้อนวอนเจรจานะครับขอความเมตตาจากกลุ่มคนเหล่านี้นะครับนะครับคสช.ก็บอกว่าไม่มีคสช.ในประเทศไทยอยู่ไม่ได้นะลำบากนะนะครับแต่สังคมวันนี้ก็ดูเหมือนจะรู้เท่าทันนะนะเรื่องของการไปจัดการกับเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยตัวละครตัวสำคัญมันโนแล้วก็พุทธอิสระเนี่ยนะครับก็ทำตัวนะครับชัดเจนว่านะครับมีพฤติกรรมซึ่งนะครับไม่เป็นที่น่าไว้วางใจสำหรับพี่น้องชาวพุทธเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวนะฮะมันมีล่าสุดอีกงานหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บนะพี่น้องนะอ๋อนี่พระสังฆราชนี่เขาเป็นธรรมยุทธนะครับก็บอกยาวเงินมาถวายได้ทีออกมาพูดตอนนี้เลยนะนะครับเนี่ยนะครับ
เอาเงินมาถวายเนี่ยพระรับเงินรับทองเป็นอาบัติที่รุนแรงมากนะยุคสมัยนี้ก็มีเนน้อยเลยต้องออกมาเถียงไงนะครับจีวรก็ใช้เงินรองเท้าก็ใช้เงินน้ำไฟวัดก็ใช้เงินซ่อมวัดก็ใช้เงินแล้วจะมาให้พระรับเงินแล้วรัฐบาลจะจัดการทุกอย่างฟรีให้ได้ไหมนะครับนอกจากไม่ฟรีแล้วเดี๋ยวเขาจะนะครับเก็บภาษีเงินได้ด้วยนะนะครับเรื่องการตัดสัญญาณนะโทรศัพท์แล้วก็เน็ตนะครับก็จะปิดหูปิดตาประชาชนแล้วจะไปทำร้ายพระเจ้าเนี่ยนะครับเลวร้ายที่สุดนะเลวร้ายที่สุดบ้านเราเมืองเราวันนี้นะครับนี่ทำให้นึกถึงคำพูดของไอ้อบังจอมแฉในแกบอกนะประเทศอยู่เหี้ยสุดๆแล้วนะครับอยู่ไม่รู้ตัวกันเลยนะครับไปไล่ดูถูกชาวบ้านเขาเนี่ยนะอะไรนี้เป็นต้นเดี๋ยวมันมีอีกรูปนึงที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูนะอ๋อแล้วนี่ข่าวล่าสุดนะครับปรากฏว่าน้องคนที่มีน้องคนหนึ่งนะครับนางสาวเดี๋ยวแป๊บนึงครับต้องไปดูนี่พี่น้องดูนะครับนี่เธอไปทำบุญที่วัดนั่นแหละนะครับไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ปรากฏว่านะครับเธอเป็นโรคหืดหอบนะครับก็แน่นอนหายใจไม่ลงท้องเลยบังเอิญว่าเข้าใจว่ายาของเธอน่าจะลืมเอาไปหรือทำหายอย่างไรไม่ทราบนะครับอายุ48เองนะครับคุณนางสาวพัฒนาเชียงแรงนะเป็นคนพะเยาด้วยนะฮะเสียชีวิตจากอาการหอบหืดกระทันหันเจ้าที่พยาบาลไม่สามารถเดินทางไปช่วยได้ทันเนื่องจากต้องติดต่อเจ้าที่ DSI ประตู7เท่านั้นทำให้เสียเวลาจากเดิม10นาทีเป็น1ชั่วโมงกว่าจะถึงพื้นที่นี่ครับเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยแล้วก็น้องเขาต้องมาเสียชีวิตอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนาะกับประเทศไทยเนี่ยนะครับเนี่ยดูสิครับทหารเนี่ยมันมากลางอะไรกันอยู่ตรงนี้โอ้ยนะคือมันขัดหูขัดตาไปหมดพี่น้องนะครับก็แต่ว่าวันนี้นะครับเอาข้อมูลมาเสนอให้พี่น้องนะครับเพราะว่าไอ้ผู้สื่อข่าวทั้งหลายนั่นนะครับผู้สื่อข่าวสายทหารก็ไปกินหอมตอมม่วนอยู่กับทหารจนกระทั่งลืมไปว่าตัวเองมีหน้าที่ไปตรวจสอบนะไม่ใช่ไปนั่งนะครับนะกินหอมตอมม่วนแล้วก็ชื่นชมทหารนะในขณะที่เผด็จการครองบ้านครองเมืองเนี่ยอันนี้ผมเอามาจากเพจของคุณวาสนานาน่วมนะคนอยู่ซ้ายสุดข้างบนนะครับซึ่งเล่นฟุตบอลด้วยอะไรด้วยเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวกับนักแหล่งข่าวนี่บางทีเนี่ยมันต้องมีขอบเขตนะแต่เอาไปมาในวันนี้กลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นสื่อนะครับคอยสื่อสารคอยตรวจสอบนะครับเผด็จการทหารเนี่ยหรือหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานเนี่ยกลายเป็นว่านะครับอยู่กินหอมตอมม่วนสนุกสนานแล้วก็ทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวเชียร์เป็นตัวโฆษณาให้กับทางกองทัพไปเลยนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับสำหรับเรื่องของคุณภาพของสื่อสารมวลชนวันนี้นะเอาละพี่น้องก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับพูดกันสั้นๆเลยเที่ยงคืนมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยนะครับเกือบตีหนึ่งครับเหลืออีก5นาทีตีหนึ่งก็เอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องนะมีอะไรสั้นๆนะครับที่น่าสนใจอย่างนี้นะครับก็จะได้นำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็มันก็มีเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งเราจะไปหลอกชาวโลกเขาอยู่ในวันนี้ UN เขาก็ตอกหน้ากลับมานะครับนี่ก็แล้วก็มีเรื่องของกรณีของท่านจุมพลมั่นหมายนะครับก็เกิดเรื่องซึ่งทางนะครับสื่อข้างนอกเนี่ยเขาก็จับหูจับตาอยู่เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรที่เป็นกระแสซึ่งจะให้พี่น้องได้รับประโยชน์จากเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็นะครับจะได้นำเสนอให้พี่น้องเป็นระยะนะครับอาจจะสั้นๆอย่างนี้นะพี่น้องนะพี่น้องก็เก็บเอาไปประติดประต่อแล้วก็ถ้าเกิดว่านะครับอันไหนนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์เนี่ยก็ขอให้พี่น้องได้นำเสนอต่อก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ